มาเปิดประเด็นค่ะไทยพักดีนครศรีไม่ทนยื่นหนังสือตำรวจค้านการชุมนุมทุกรูปแบบจัดการผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดหยุดคาม็อบ2ค่ะจากกรณีค่ะเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมากลุ่มคนคอนไม่ทนจำนวนกว่า100คนพร้อมรถจักรยานยนต์และรถยนต์กว่า100คันนำโดยค่ะนายชยานินคงสงเป็นแกนนำขึ้นปราศัยบนรถขยายเสียงพร้อมกับมีการถือป้ายข้อความโจมตีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้ลาออกและเรียกร้องให้จัดหาวัคซีนที่ดีมาฉีดให้กับประชาชนจำนวนหลายข้อความได้มีการนัดรวมตัวบริเวณหน้าบ้านพักของนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชริมถนนสายนครศรีธรรมราชทุ่งสงตำบลช้างซ้ายอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชมีกำลังตำรวจค่ะทั้งในและนอกเครื่องแบบมาดูแลความสงบเรียบร้อยตลอดเวลาแล้วก็มีการตั้งด่านตรวจเป็นจุดๆล่าสุดในวันนี้ค่ะวันที่7สิงหาคมทางด้านของกลุ่มไทยพักดีนครศรีธรรมราชได้มีการยื่นหนังสือแถลงการไทยพักดีนครศรีธรรมราชถึงความห่วงใยในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา2019ถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายธีรพงศ์สิทธาตัวแทนไทยพักดีนครศรีธรรมราชเป็นผู้ยื่นหนังสือแถลงการให้กับพันตำรวจเอกสมชายซื่อต่อตระกูลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยระบุว่าในขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจนทำให้เกินศักยภาพทางการแพทย์ในหลายพื้นที่และมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทางไทยพักดีนครศรีธรรมราชได้เฝ้าติดตามข่าวสารต่างๆทั้งจากสบค.หน่วยงานทางการแพทย์หน่วยงานวิชาการและสถาบันต่างๆที่ให้ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการระบาดมาอย่างต่อเนื่องด้วยความห่วงใยในสถานการณ์นี้เป็นอย่างมากและมีผู้ไม่หวังดีมุ่งซ้ำเติมสถานการณ์เพื่อสร้างความปั่นป่วนขึ้นในวันที่7สิงหาคมบริเวณพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยจะมีการจัดให้มีการชุมนุมรวมกลุ่มโดยใช้รถจักรยานยนต์เพื่อสร้างความวุ่นวายที่เรียกว่าคาม็อบซึ่งจะมีการดำเนินการคู่ขนานไปกับการจัดชุมนุมแบบเดียวกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อได้พิจารณาโดยคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินการคาม็อบในพื้นที่ขณะนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะการดำเนินการดังกล่าวเป็นการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมากที่จะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดหรืออาจจะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่และก็จะเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่2643/2564ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดโดยได้กำหนดอย่างชัดเจนไว้ในข้อ3ว่าห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคที่มีการรวมกลุ่มเกิน20คนและคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่2645/2564ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีระยะเวลาต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายน2564ที่ทางจังหวัดจะต้องดำเนินมาตรการในการคัดกรองตั้งด่านสกัดเฝ้าระวังป้องกันจึงอยากนำเรียนเรื่องดังกล่าวนี้กับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชจากคำสั่งจังหวัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้มงวดต่อการดำเนินการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคทางไทยพักดีนครศรีธรรมราชขอคัดค้านและต่อต้านที่จะมีการชุมนุมในทุกรูปแบบรวมทั้งการจัดคาร์ม็อบรวมถึงการต่อต้านความรุนแรงและการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเรื่องมิบังควรจากสถานการณ์ต่างๆของม็อบเช่นการเผาพระบรมฉายาลักษณ์เหมือนดังที่เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานครและขอเรียกร้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการเพื่อป้องกันตามคำสั่งจังหวัดอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะตามคำสั่ง 2643/2564 ในข้อที่8ที่กำหนดให้มีการปราบปรามผู้กระทำผิดโดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายความมั่นคงตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดตรวจตราเพื่อปราบปรามไม่ให้มีการลักลอบหรือรวมกลุ่มมั่วสุมกระทำที่ผิดกฎหมายดังนั้นทางกลุ่มไทยพักดีนครศรีธรรมราชจึงขอนำเรียนให้ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชบังคับใช้กฎหมายอย่างถึงที่สุดภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉินประกาศของผบ.ทส.ส.ในราชกิจจานุเบกษาและคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อรักษาสวัสดิภาพของชาวนครศรีธรรมราชให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ต่อไปท้ายที่สุดนี้กลุ่มไทยภักดีนครศรีธรรมราชขอส่งกำลังใจไปยังบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลสาธารณสุขและพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชทุกท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคระบาดและขอให้พวกเราชาวนครศรีธรรมราชจับมือสู้ไปด้วยกันเพื่อให้จังหวัดนครศรีธรรมราชและประเทศไทยของเราสามารถชนะกับสงครามโรคระบาดโควิด-19 ในครั้งนี้ได้โดยรวดเร็วสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ